จากการที่ได้ดูหนังมาอยากถามว่าท่วงท่าใน VCD Pro อ่ะครับยกตัวอย่างเช่นการทำออรัลอย่างเงี้ยครับอยากถามว่ามันเป็นท่วงท่าปกติในชีวิตประจำวันของเราหรือเปล่านี่ถามเทคนิคลึกซึ้งเลยนะเมื่อกี้แบบปั๊มแล้วคราวนี้มาเรื่องเทคนิคแล้วครับน้องๆครับหนังใน VCD Pro เนี่ยมีอยู่ 2-3 อย่างมันเป็นเหมือนละครนะครับบางเรื่องเขาก็แสดงให้ดูบางเรื่องก็มีของจริงปนไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อมันมักทุกอย่างว่าทุกท่วงท่าลีลาที่เห็นในนั้นจะสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตจริงนะครับบางอย่างเขาเซตขึ้นบางอย่างเป็นความสามารถเฉพาะตัวไม่ควรเรียนแบบนะแต่เรื่องของการที่เขาเรียกว่าใช้ปากทำรักนั้นเป็นวิธีการปกติครับน้องๆจะต้องรู้ว่ากระบวนการที่ชายหญิงหรือหญิงชายชายก็ว่าไปที่จะมีความสัมพันธ์กันนั้นเนี่ยนะครับก็คือการกระตุ้นอวัยวะส่วนนั้นกันและกันแต่จะใช้อะไรกระตุ้นก็แล้วแต่นะครับเพราะการใช้ปากกระตุ้นก็เป็นส่วนหนึ่งการใช้ปากทำรักนั่นน่ะจะเป็นเหมือนอาหารจานหลักก็ได้หรือจะเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยก็ได้แล้วแต่กรณีครับเพราะฉะนั้นทำได้ไหมทำได้ทำได้ได้นะครับขอให้แปรงฟันให้สะอาดสะอาดนะแล้วก็ล้างตรงนั้นให้กลิ่นมันดีๆหน่อยเดี๋ยวมันพอทำเสร็จแล้วมันอาเจียนอ๋อครับผม